เห็นตะกร้ามาด้วยอย่างนี้ก็แสดงว่ามาเก็บเห็ดนะคะทุกคนอ้อมสีเพิ่งเลิกงานนะคะช่วงนี้เนาะเห็ดออกเยอะกลัวเห็ดเขาจะวายก่อนต้องเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเก่ารัดนะเนี่ยสวยๆเลยสวยค่ะตอนนี้เนาะเลยพี่ทิมอันนี้ด้วย Oh, that's a brand new one. This is the one I find. เจออีกแล้วค่ะทุกคนดอกใหญ่มากแล้วทำไมเขาต้องยาวขนาดนี้เขายาวเพราะว่าเขาต้องไต่เต้าขึ้นมาเพื่อจะเติบโตนะเขาต้องแหวกหญ้าขึ้นมาโตนะคะเจอเห็ดนะคะเขาดูเหมือนเนาะเดี๋ยวอ้อมจะเอาไปด้วยนะคะแล้วก็จะไปให้พี่ชิมดูนะคะทุกคนนี่ไงดอกใหญ่เขานี่ไงอ้อมจะเก็บเขาทีเดียวแล้วอ้อมก็จะตัดขาทีเดียวนะคะที่อ้อมเก็บถ้าจะกินเราต้องตัดแล้วต้องเอาผิวเขาออกอย่างนี้นะคะทุกคนต้องลอกออกแล้วถึงจะกินได้นะคะเช็คแล้วนะคะว่าเขากินได้เห็ดเยอะมากแต่ถ้าเราไม่ชัวร์อย่ากินเด็ดขาดนะคะที่อ้อมได้มาทั้งหมดวันนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราใช้เวลาในการเดินอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเพราะว่าอ้อมเลิกงานบ่าย3เป็นป่าที่ใหญ่กว่าป่าแรกที่เราไปนะคะส่วนอันนี้เป็นตะกร้าของพี่ทิมนะคะรู้ว่าพี่ทิมเขาได้เท่าไหร่เขาไปหาเห็ดหรือเขาไปเดินเล่นกันเนี่ยได้สดแกงเห็ดร้อนๆเนี่ยแกงเปิดเห็ดใส่หน่อไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็คงจะชื่นใจน่าดูเลยนะคะ4ถุงนี่เลยนี่คือเห็ดทั้งหมดที่เราได้อ้อมจะใส่ช่องฟีดไว้อีกแล้วนะคะ
สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ละเดี๋ยวอ้อมจะไปทำงานนะคะช่วงนี้พระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ7โมงเช้าละเพราะว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะหรือว่าเป็นหน้าเห็ดนั่นเองนะคะวันนี้หลังเลิกงานอ้อมจะพาไปเก็บเห็ดนะคะทุกคนงานนะคะมาเก็บเห็ดนะคะรีบมานะคะเพราะว่าครัวชาวบ้านเขามาเก็บก่อนอากาศกำลังดีค่ะทำงานนะคะแต่ว่า energy เหลือเยอะก็เลยมาล่าเห็ดต่อเราก็หวังว่าเราจะได้นะคะเจอเห็ดแล้วนะคะต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดเยอะอันนี้เป็นรอยหนอนกินนะได้แล้วค่ะดอกแรกมาตอนเย็นแบบนี้ต้องตาดีๆนะคะเพราะว่าเห็ดกับใบไม้เนี่ยสีเดียวกันเลยเห็ดพุ่มแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะดูสิเต็มไปหมดเลยดูสิเขาเยอะเต็มไปหมดเลยเธอคือเห็ดแฝดสามเหรอถามจริงเดี๋ยวจะเอาไปด้วยนะคะเดี๋ยวเอาใส่ตะกร้าไปด้วยเดี๋ยวไปให้พี่ชุนดูเมื่อกี้บุกป่าฝ่าดงหนักมากไปดูอีกที่นึงก่อนเป้าหมายของอ้อมก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะดูค่ะทุกคนเราเจอกันเช้าไปหรือเปล่าได้อยู่กลับบ้านด้วยวันนี้นะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดแฝด3น่ะที่อ้อมให้ดูอ่ะเขาไม่ได้กลับมาบ้านกับเรานะคะเพราะว่าเขาโดนตัวหนอนตัวทากินเยอะไงมันท่าทางเป็นไปขี้เดียดนะคะภาษาอีสานมันโดนน้ำลายตัวทากเยอะแล้วเราก็เลยไม่เอามาด้วยพี่ดิมเขาจะไม่เก็บอันนี้มาด้วยนะคะได้เยอะอยู่นะทีมจะทำสตูเห็ดนะคะลองเก็บเห็ดหมานสโกน่ากินไหมคะตาแดนี่คือมื้อเย็นของเรานะคะทุกคนเห็ดที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วก็นี่เลยชีสเห็ดชาขนมปังเคยเห็ดเพิ่งไปเก็บมานะคะกินข้าวเสร็จ
็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้อ้อมก็จะมาล้างเห็ดที่เหลือนะคะแล้วก็แพ็คดูดอากาศออกแล้วก็ซีลเหมือนที่อ้อมเคยทำคลิปก่อนหน้านู้นนะคะเพื่อที่จะเก็บไปกินในครั้งถัดไปนะคะน่าเสียดายมากๆเพราะว่ามีหลายดอกมากๆที่เราไปเจอช้าเกินไปเรามีเขียงสำหรับหั่นเห็ดโดยเฉพาะนั่นก็คือเขียงอันนี้นะคะคือเขียงที่ใช้หั่นกระเทียมหั่นหัวหอมอะไรก็ตามหรือว่าหั่นหมูหั่นเนื้อเราจะไม่ใช้ร่วมกันกับเขียงเห็ดนะคะต้องชอบเก็บเห็ดนะคะทุกคนพี่ทิมก็ชอบเก็บเห็ดแล้วนะคะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานทั้งหมดเลยนะคะข้างในนี้อ้อมจะแยกแบบนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าพี่ทิมจะกินใช่ไหมเขาก็จะได้รู้ว่าเอาอันนี้เห็ดพึ่งหวานอย่างเดียวนะไม่ได้ผสมอย่างอื่นนะคะถ้ามีหนอนแบบนี้เราจะไม่เอาแล้วนะคะไม่ควรกินนะคะแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้ท้องเสียอ้อมจะรวมเห็ดนะคะเพราะว่าอ้อมจะเอาไว้แกงจะรวมทั้งหมดนี้เลยแกงเห็ดได้หม้อนึงพอดีเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะแค่นี้เราก็ได้สำหรับ1หม้อใหญ่แกงเห็ดแล้วนะคะวันนี้ได้แค่นี้แหละอันนี้คือเห็ดใหม่ค่ะอันนี้เห็ดเขาเกิดใหม่เขาออกใหม่ทุกวันนะคะวันนี้อ้ามก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ